นอกจากนั้นนะครับผมก็ยังมีอีกนะครับกาชาใหม่สุดท้ายของปีนะจัดมาแบบเบิ่มๆต้อนรับกิจกรรมตีบวกเฟดแดกเจอร์สำหรับอาวุธเอ็ดด้ากันเลยทีเดียวนะกับกาชา New Year Party Scroll นะครับผมมาพร้อมกับรองเท้าสุดเทพรองเท้าแห่งความหวังของสายอาชีพหลักทุกอาชีพนะครับผมไปดูกันว่าในไข่มีอะไรบ้างไข่นี้นะเอ้ยรู้สึกว่าของน้อยลงนะไข่นี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าออกง่ายใช่ไหมเพราะว่าพวกคุณบอกว่าของเยอะไม่ชอบแปลว่าไข่นี้ของน้อยลงก็น่าจะออกง่ายขึ้นนะครับในไข่ก็มีทางด้านของ BSB ด้วยนะครับอยู่ในช่วงตีบวกเนาะนะครับก็ by AB Food Box ไอ้พวกนี้ไม่สนใจอยู่แล้วแต่ด้านบนนะครับมีของใหม่เพียบเลยนะครับ5รายการ6รายการเลยทีเดียวนะแล้วก็มีรีลันนะครับโล่เทพซอร์เซอร์ฮะ Forbidden Scroll ขอโทษนะ Forbidden Grimoire นะครับผมก็ไปดูชิ้นแรกกันดีกว่านะครับผมไอเทมที่สามารถการันตีได้นะครับผมก็เปิดไข่ทุกๆ100ฟองไปสุ่มตู้มีโอกาสได้ของการันตีแต่ว่าถ้าสุ่ม5ครั้งแล้วยังไม่ได้นะฮะก็รับไปเลยนะครับผมไอเทมที่ชื่อว่า Zodiac Boost Source Man นะครับผมก็ใส่ได้เลเวล100นะ Source Man Card เท่านั้นนะครับผมรองเท้าคุณภาพดีที่ได้รับพลังจากกลุ่มดาวอาร์เรสแล้วก็ริบ้านะครับผมคุณสมบัติพื้นฐานนะครับเอาแค่คุณสมบัติพื้นฐานผมว่าก็เทพแล้วนะรองเท้านี้ได้ Attack M Attack 50นะครับผมแล้วก็ทุกๆ2ขั้นการตีบวกได้ ADK กับ MADK อีก10นะฮะสมมุติว่ารองเท้านี้บวก11ก็รวมกับด้านบนเนี่ย Attack ก็100และ MADK ก็100เหมือนกันแล้วก็ได้ Attack เปอร์เซ็นต์กับ MADK เปอร์เซ็นต์อีก 5% ถ้ารองเท้าคุณบวก11แล้วก็ทุกๆ4ขั้นการตีบวกนะครับได้ Damage Skill Sonic Wave และ Genesis Ray 15% ซึ่งถ้ารองเท้าบวก12เนี่ยได้ Damage Skillอย่างละ 45% นี่คือเยอะมากๆนะฮะรองเท้านี้ถ้าตรงกับสกิลที่เล่นคือแรงมากแล้วและยังลดฟิกให้อีกนะครับนอกจากนั้นบวก11ลดดีเลย์ 10% ซึ่งเยอะมากๆเพราะอะไรฮะเพราะรองเท้าที่ลดดีเลย์เนี่ยอย่างมากก็ลดแค่5ถูกไหมนะครับต่อมานะครับผมเมื่อรองเท้านี้สวมใส่กับ Enchant Silent Memory นะครับผมจะลดคูลดาวน์สกิล Sonic Wave 0.5 วินาทีนะทุกการอัปเกรดอาวุธ4ขั้นได้คริดาเมจ20แปลว่าอะไรครับช่วงนี้มีกิจกรรมตีบวกเฟดดักเจอร์ถูกไหมอาวุธของเอ็ดด้าเนี่ยตีบวกค่อนข้างง่ายมากตอนนี้บวก12คือราคาไม่แรงเลยนะครับคุณสามารถได้คริดาเมจ 60% ง่ายๆเลยนะเพียงแค่ใส่รองเท้านี้คอมโบกับอาวุธที่มีออฟเซเลนเมมโมรีนะครับผมถ้าบวก16ก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะฮะต่อมานะครับก็คอมโบกับทางด้านของ Redel Memory นะครับลดคูลดาวน์สกิล Genesis Ray 0.2 วินาทีนะแล้วก็ทุกๆการอัปเกรดอาวุธเหมือนเดิมได้สกิล Gloria Domini 40% หลายคนอาจจะงงสกิลอะไรวะ Gloria Domini เป็นสกิลก่อนคลาส3นะเป็นสกิลที่เป็นสกิลเดียวนะฮะแล้วก็ทาโทรี่ซึ่งแรงมากๆนะครับผมเพราะว่าได้บัฟจากรองเท้านี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวอาวุธก็บัฟอยู่เยอะนะฮะเบากว่าเจนิสิตเลนิดหน่อยนะครับเบากว่าประมาณ 20% แต่ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือรัวกว่าเพราะว่าเจนิสิตเรเนี่ยลดคูลดาวน์ลงมาอีก 0.2 แปลว่าจะเหลือ 0.3 นะครับเจนิสิตเรรัวได้3ครั้งต่อวิโดยประมาณนะครับส่วนกอเลียโดมินิเนี่ยเบากว่าเจนิสิตเรแต่รัวได้5ครั้งโดยรวมแล้วนะครับ DPS ดีกว่าและมันแก้ปัญหาที่ถ้าคุณเป็นรอยัลการ์ดเลเวล200แล้วคุณเนี่ยไปตีบอสแล้วมันปั๊มไม่ไหวอ่ะเพราะว่าอยากจะใช้สกิลรัวๆตีบอสให้ตายเร็วแต่มันต้องปั๊มหนักมากถูกไหมคุณเปลี่ยนไปใช้สกิลเป้าเดี่ยวที่ DPS ดีกว่าอย่างกอเลียโดมินิตีบอสสิครับนี่คือทางออกส่วนเคียร์มอนในดันก็คงต้องปั๊มบ้างนะครับผมไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องฮิลให้แล้วนะฮะต่อมานะครับคอมโบนะฮะของรูนไนท์ต่อนะฮะก็คือเซเลนเมมอรี่กับหมวกกอร์ลคาวที่มากับไข่นี้นะครับผมก็เรียกว่าหมวกราศีแล้วกันนะฮะถ้าบวกรวมกันนะครับอาวุธหมวกรองเท้า33ขึ้นไปก็คือ11 11 11อะไรแบบนี้จะได้ตีไก่ 30% ก็แปลว่าอะไรฮะเซตนี้มันอวยทางด้านของ Sonic Wave อย่าง
ตรงสายที่สุดนะครับและยังได้อานิสงส์เล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งไปให้กับทางด้านของสายหอกได้ด้วยสายหอกก็แวะมาเล่นได้บ้างนะครับไม่แน่ใจว่าแรงกว่าเซตเรคคอร์ดหรือยังนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้พีคมากดีที่สุดคอมโบรวมกันนะครับแล้วก็ตีบวกรวมกัน35ขึ้นไปนะครับเจาะทุกเผ่า 40% อันนี้คือเขาจงใจมาเลย 40% ไปรวมกับ Shadow Skill อีก 60% แปลว่าคุณเจาะ100ได้ง่ายๆโดยรองเท้าคู่นี้ในอนาคตนะฮะก็คือแบบไม่ว่าจะมี Shadow อะไรมาแต่เซตนี้คือเจาะ100ให้เล่นง่ายมากมันสะดวกสบายมากๆอันนี้คือดีสุดท้ายนะครับผมของ Royal Guard นะคอมโบได้ธาตุ 30% นะฮะ Holy กับเจาะเหมือนกันจบนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเราไม่ได้มีคลิปของรอยัลการ์ดมาให้นะเพราะว่ามันนึกภาพง่ายมันเหมือนกับว่าเจนนิสิตเรเป็นอโดรามัสอ่ะแล้วก็จูเด็กเป็นกอริอาโดมินิซึ่งก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับผมก็สกิลหมู่เคียร์มอนสกิลเดี่ยวตีบอสนะครับสำหรับรอยัลการ์ดแรงมากแนะนำให้เล่นนะครับผมแต่รูนไนท์นะครับหลายคนเนี่ยมองข้ามสายโซนิกเวฟมาช้านานนะเพราะว่าในกระแสโซเชียลเนี่ยก็มักจะพูดกันแต่ IB ใช่ไหมเดี๋ยว Ignition Break ติดคลินะครับผมแต่ Sonic Wave กับรองเท้านี้ตอนนี้ที่สกิลยังไม่ติดคลิแรงแค่ไหนและในเซิร์ฟเทสเราเนี่ยสกิลมันติดคลิแล้วด้วยนะครับก็เลยเอามา2คลิปเทียบกันให้เห็นเลยนะครับว่ามันจะแรงขึ้นอีกแค่ไหนหากคุณมีรองเท้านี้นะฮะอันนี้ทีมงานยังบิ้วไม่สุดด้วยนะครับถ้าบิ้วสุดอาจจะได้มากกว่านี้เกือบ2เท่าไปดูคลิปกันดูด้านซ้ายนะด้านซ้ายคือยังไม่ improve นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะตีได้ประมาณสักเท่าไหร่ไอ้สัก 4-5 ล้านถูกไหมด้านขวาเนี่ยติดทีแล้วก็ตี9ล้านแรงขึ้น2เท่าแต่ที่จริงตัวคูณมันยังไม่ตรงเพราะว่าตีบอสเนี่ยมันแรงขึ้นแบบนี้ครับ27ล้าน28ล้านหรือ30ล้านได้ตอนติดคลิส่วนไม่ติดคลิกก็ไม่แย่ครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7ล้านถูกไหม7ล้านแบบไม่ติดคลิกตอนนี้แล้วที่จริงแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟรีบาลานซ์แล้วทั้งคู่นะครับแต่ว่าเราลองบิ้วขอมาให้มันไม่ติดคลิกนะครับเพื่อที่แบบว่าให้เห็นภาพถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถบิ้วของให้ตรงมากกว่านี้ในตอนนี้เท่านั้นแล้วสูตรสกิลตอนนี้เนี่ยเบรดมันก็แรงกว่าอนาคตด้วยเพียงแค่อนาคตมันติดคลิกนะครับผมแรงไหมผมว่าสกิลที่รัวได้แบบไม่มีคูลดาวน์นะครับผมและดีเลย์ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ 0.5 ซัดระยะไกลได้อีกไม่โดนสะท้อนนะครับอย่าง Sonic Wave เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับดาเมจตี Phantom and Darius ประมาณ7ล้านหรือว่าถ้าบิวดีๆอาจจะได้สัก10ล้านดูดีมากๆรูนไนท์ถ้าคุณเชื่อผมมาจับชิ้นนี้คุณจะไม่โดนบูบลี่อีกต่อไปนะครับอันนี้ของแบบงบกลางแล้วกันนะงบกลางบนกลางบนรู้กันงบกลางบนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมกบดำเลเวล1นะฮะลงให้ดูขำๆคือเลเวล1กับ10เนี่ยมันโดนเราตีเท่ากันนะครับผมเพราะว่าเจาะร้อยเนาะนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมยังไม่หมดนะเพราะว่าไอ้รองเท้าเมื่อกี้เนี่ยมันคอมโบกับหมวกใช่ไหมนะครับไปดูหมวกกันดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูที่หมวกรูนไนท์ก่อนแล้วกันนะโกโร่คราวนะครับผมก็ทุกๆ2ขั้นได้แอตแทค20เยอะนะนะครับเพราะว่าบวก11ก็คือได้ร้อยเลยแล้วก็ SPD ด้วยนะครับผมได้ตีไกลนะครับอันนี้เนี่ยคนที่อยากเล่น IB เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเลยตีไกลได้ตีที่ขนาด10นี้ดีต่อมานะครับคอมโบวอล่าสาย IB ใช่ไหมนะครับก็คอมโบเสร็จปุ๊บได้คริติคอลดาเมจ 10% เลยแต่ต่อมาก็คือทุกๆการตีบวกนะครับผม1ขั้นของอาวุธนะครับจะเพิ่มดาเมจอินิชั่นเบรก 12% ซึ่งก็แรงนะครับแรงมากๆคิดภาพว่าตอนนี้เนี่ยวอล่าบวก15นะครับก็เท่าไหร่แล้วนะครับผมปุ๊บๆๆคิดอย่างรวดเร็ว180เปอร์นะครับดาเมจสกิลอินิชั่นเบรกก็คือเอาตรงนี้เนี่ยก็แทบจะแรงกว่าหมวกแลบแล้วนะครับแต่หมวกแลบเนี่ยยังดีตรงที่อะไรฮะมีออฟอะคิวแต่คุณจำได้ไหมถ้าไปคอมโบกับรองเท้าแปลว่าอะไรฮะได้คิดดาเมจอีก
ก็แปลว่ามีโอกาสแล้วที่เซตวอล่านะครับกับหมวกนี้แล้วก็รองเท้าน่าจะชนะหมวกแล็บนะฮะแต่อันนี้แบบว่าแนะนำนะคือหมวกแล็บเนี่ยอาคิวเนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างนึงเพราะว่าสาย Ignition Brake ติดคริเนี่ยมันต้องใช้คิเรทที่สูงมากๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่เซตนี้มันไม่มีคิเรทเนี่ยมันน่าจะเล่นยากนะครับผมหรืออาจจะต้องไปใส่ Infinite Fioni อ่ะก็ต้องลองมิกกันดูว่าแบบไหนแรงกว่านะฮะต่อมานะครับคอมโบกับเวอร์นานนะครับเวอร์นานเนี่ยสกิลมีดีเลย์ถูกไหมก็เลยให้ดีเลย์มา10แล้วก็ทุกๆการอัปเกรดอาวุธได้ดาเมจสกิลโซนิกเวฟ 10% โอ้โหอันนี้มันเหมือนกับหมวกแล็บของโซนิกเวฟเลยเพราะว่าหมวกแล็บเนี่ยไม่ได้บวกสกิลโซนิกเวฟแล้วก็หมวกเทมก็ไม่ได้บวกโซนิกเวฟถูกไหมครับและสุดท้ายก็ฮันเดดสเปียร์นะลดคูลดาวน์ให้และเพิ่มดาเมจอันนี้ก็แรงนะครับแรงไม่ต่างกับหมวกแล็บเลยแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องคูลดาวน์นะอันนี้จำมาไม่ดีนะฮะแต่ถามว่าแรงไหมแรงนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้คอมโบรองเท้าได้ตีไกลด้วยถูกไหมครับโอเคนะครับแต่เซตหมวกแล็บเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า IB เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสพลิกกลับมาได้ง่ายๆนะอย่างเช่นอยู่ๆจะมีรองเท้าอะไรก็ไม่รู้ที่ใส่ได้แบบไม่ต้องคอมโบแล้วก็พลิกกลับมาชนะเล็กน้อยได้นะอันนี้ให้แบบว่าพูดให้มองแบบว่าลังเลทำไมผมไม่ตั้งใจขายในที่จริงผมตั้งใจขายก็จบๆนะวอล่าคอมโบหมวกนี้แรงกว่าไม่ต้องหมวกแล็บแต่ผมมีจรรยาบรรณไงนะครับถูกไหมก็ต้องขายให้มองทุกทิศทางนะครับผมอันต่อมานะฮะหมวกนี้นะครับ Tridal Diadem นะครับก็ให้ทั้ง Attack ทั้ง M Attack นะครับเหมือนกับหมวกเมื่อกี้ก็คือให้20อันนี้ให้ ASPD นะครับ 10% เลยทีเดียวก็ดีนะเพราะว่าถ้าเอาไปเล่น Gloria Domini เนี่ย ASPD น่าจะขาดนะครับผมให้ Attack แล้วก็เพิ่มดาเมจ Holy 15% ก็ให้เยอะนะครับนอกจากนั้นยังเพิ่มดาเมจกายภาพกับเวทมนต์ต่อทุกขนาด 10% ด้วยแล้วก็ลดฟิกด้วยนะอันนี้คือลดฟิก 0.2 มาให้อีกนะครับก็คือเยอะมากนะฮะคอมโบนะครับผมอันแรกก่อนนะครับทางด้านของ Fadesen นะครับผมอันนี้เนี่ยให้ลดไล่นะครับแก้ปัญหาได้ดีมากเพราะให้มาถึง 15% ดาเมจกอลเลียแล้วก็เจนิสิตเลย์อย่างละ 10% ไม่ต่างกับหมวกแล็บเลยนะอาวุธบวก15ก็ไปเลย 150% ตรงนี้เจนิสิตเรย์กับกอริเอโดมินิแรงขึ้นอย่างมากแน่นอนนะครับต่อมานะครับสายต่อมาก็คือสายชิลเพสข้ามนะครับแล้วก็สุดท้ายคือฟอร์ทไทส์อันนี้เนี่ยมันจะขัดแย้งกันนิดนึงถ้าคุณใส่หมวกแล็บแล้วก็ใส่กับหอกน้ำเก่าแล้วไปใส่มัฟฟอร์เรนเนี่ยมันก็จะได้ลดคูลดาวน์แคนนอนสเปียร์แบบเนี้ย 0.5 เท่ากันซึ่งไอตัวมัฟฟอร์เรนนะครับกับหมวกแล็บเนี่ยมันมีภาษีมากกว่าตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่ามันออฟอะคิวได้แล้วคุณสามารถกำมันรอแคนนอนสเปียร์ติดคลีได้นะแต่ไอฟอร์ไทส์กับหมวกนี้เนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันแรงของมันเองนะครับแล้วรองเท้าก็ฟรีด้วยนะครับอ้าวไอเซตเมื่อกี้รองเท้าก็ฟรีอ่ะมัฟก็ฟรีอ่ะอาจจะใส่เอ็กโซไหมนะครับอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกชิ้นนึงนะครับที่เป็นของใหม่ที่แบบว่าคุณสมบัติยาวยืดนะครับผมอวาลิเซียเอนไซโคโลจีนะหน้าตาแบบนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นประดับคอมโบอีก1ชิ้นนะครับผมแต่ว่าในคุณสมบัติอธิบายไว้ว่าสัญลักษณ์ส่วนสุดท้ายของ Ready Justice ที่หลายคนมองข้ามนะถูกแสดงออกมาในภาพลักษณ์ของงูที่สื่อถึงความอยุติธรรมนะซึ่ง Lady Justice ได้เหยียบเอาไว้นะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเซตคอมโบท้ายหรือเปล่านะครับของทางด้าน Genesis Ray แต่ถ้าอ่านดีๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ Genesis Ray เลยนะเพราะว่ามันเนี่ยมาอวย Gloria Domini โดยเฉพาะเลยเอาคุณสมบัติพื้นฐานก่อนนะเหมือนกับสมุดทองนะครับ Above BE เหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่เพิ่มดาเมจสกิลเจเนซิสเลเป็นเพิ่มดาเมจสกิลกอริอาโดมินิถึง 200% ถ้าเลเวล200แล้วก็ถ้าใส่นะครับกับโล่หรือคอมโบสมุดปิดตาดำอะไรพวกนี้เหมือนกันเลยกับสมุดทองนะครับ2คอมโบนี้แต่สุดท้ายนะครับคอมโบใหญ่นะครับคอมโบอันสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาก็คือคอมโบครบ4ส่วนปิดตาดำโล่ตาช่างสมุดทองแล้วก็ตัวมันเองก็จะได้คุณสมบัติดังนี้นะ ASPD บวก15นะครับเน้นให้ไปเล่นกอริอาโดมินิแล้วก็ถ้าโล่บวก9ตีบอส 20% แรงโคตรนะครับและสุดท้ายโล่บวก11เนี่ยไล่กอริอาโดมินิ 35% มีโอกาสที่จะไล่สกิลเดิมซ้ำใส่เป้าหมายคุณเคยเห็นภาพของ
แอคบูมแรงปลาขวานมาแล้วนี่นะครับผมบางทีปลาทีเดียวแต่ว่าออกไป9ครั้งนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับออกสกิลไล่ทีเดียวแต่ออก9ครั้งได้เหมือนกันถ้าโชคดีก็คือ35ไปเรื่อยๆซ้ำแรงนะครับผมคือมันแรงมากไอ้สกิลเนี้ยสายนี้นะครับเจเนซิสเลกับกอริอาโดมินีถ้าบิ้วดีๆนะผมว่าตีแพนทอปแอมดาเลียสเนี่ย40ล้านได้นะครับต่อสกิลครั้งเดียวนะและก็สุดท้ายนะครับก็ใครที่แบบว่าตีอาวุธเฟดเด็กเจอร์บวก12ยากลำบากลำบนนะก็มีกล่องบวก12การันตีของตัวอาวุธเอ็ดด้ามาให้นะครับตามนี้นะครับผมบวก12ไปเลยง่ายๆนะครับหรือคุณจะใช้กล่องนี้บวก12แล้วไปสุ่มๆออฟเล่นๆแล้วก็ค่อยแลกไปเป็นมีดทองแล้วก็ค่อยไปตีบวกแล้วก็ค่อยวนกลับมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็มีกล่อง Shadow Skill นะครับของ3อาชีพนะครับอันนี้ก็คือยำๆมาทุก Shadow Skill ในอาชีพนั้นเลยนะครับก็คือ Rune Knight Guillotine เอ้ย Guillotine มาด้วยนะครับแล้วก็ Shadow Chaser นะครับแล้วก็อีก2ชิ้นของใหม่นะครับส่วนปากแบบงบน้อยแต่ที่จริงผมว่าปากปืนก็งบน้อยเลยนะแต่อันนี้อาจจะงบน้อยกว่านะเพิ่มตีใกล้ 5% จบใส่ส่วนปากนะครับเพิ่มตีใกล้ 5% จบอันนี้ออกง่ายมากนะครับผมแล้วก็มีอันนึงรีรันนะครับก็คือซิลแอคเกอร์ออฟสปิริตอันนี้ไม่น่ามีรูปใช่ไหมแต่ว่ารีรันมาให้นะครับก็เป็นของเจาะปิดตาดำนั่นเองและยังไม่หมดนะครับของอีก1ชิ้นที่เป็นไอเทมรองการันตีนะฮะเป็นส่วนมัฟที่เพิ่มคริเลทแล้วก็คีดาเมจแบบเบิ่มๆเหมือนกับจะบอกว่าปีหน้าเจอกันแพทสกิลติดคลิกนะครับมีไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้เพราะสกิลยังไม่รีบาลานซ์นะครับแต่มาแน่สกิลติดคลิกมีไว้ก่อนอุ่นใจบวกกับตอนนี้กิตติบวกด้วยเป็นไงต้องบวก13เนาะถึงจะสุดนะครับผมมีไว้ก่อนอุ่นใจแล้วก็สุดท้ายแหวนรายชื่อวอลล็อกขอโทษนะแหวนรายชื่อบีนะครับผมตามนั้นนะครับสกิลจูเด็กกับไอโดจบนะครับผมโอเคก็หมดแล้วนะครับผมอัปเดตวันนี้นะฮะใครตามไม่ทันนะครับผมย้อนดูได้นะก็อย่าลืมนะไปขอบคุณ GM Yellow Deck ด้วยนะครับที่มาแจกของเราในปีนี้นะฮะส่วนใครนะครับอยากรู้ข้อมูล Yellow Deck นะครับผม GM นี้เนี่ยเล่าให้เราฟังด้วยนะครับผมไปถามเขาได้คนละคนกันนะ Yellow Deck กับ Yellow Deck เนี่ยโอเคนะครับหมดแล้ววันนี้ก็คงจะต้องสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงในปีหน้านี้นะครับ2024แล้วก็เที่ยวปีใหม่นะครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยกันด้วยนะฮะโอเคนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ